คุณผู้ชมฮะค่ำคืนนี้2ทุ่ม5นาทีนะครับอย่าลืมติดตาม10 Fight 10นะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหคู่เดือดเลยระหว่างฝ่ายหนึ่งก็คือคุณบอลกฤษณะทีมดำนะครับทีมแบล็กสามีของคุณอุ้มลักขณาชกกับทีมขาวคุณบูบูกำธรทีมขาวทีมไว้สามีของคุณตุ๊กกี้สุดารัตน์ซึ่งเช้าวันนี้ได้มีการตรวจร่างกายก่อนขึ้นชกและมีการชั่งน้ำหนักนะครับทั้งคู่เนี่ยชกกันในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวทน้ำหนักไม่เกิน 72.6 กิโลกรัมน้ำหนักก็ผ่านทั้งคู่แต่ว่าดูจากสัดส่วนแล้วเนี่ยคุณบอลกฤษณะเนี่ยสูงกว่าคุณบูบูแต่ว่าคุณบูบูเนี่ยน้ำหนักตัวมากกว่าคุณบูบูบอกว่าตัวเองเนี่ยถึงแม้จะตัวสั้นกว่าแต่ว่าจะใช้สไตล์การชกแบบไมค์ไทสันนะคุณผู้ชมฮะนี่เรียกว่ามุดเข้าไปชกเลยเอาเดี๋ยวลองฟังความมั่นใจของทั้งคู่หน่อยนะครับเมื่อเช้านี้คุณบอลได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้บนเวทีมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่ตื่นเต้นนะครับเพราะผมว่าผมซ้อมมาดีซ้อมมาดีครับผมซ้อมมากี่เดือนครับ3เดือนครับผมโอ้โหเห็นบอกว่าการต่อยของคุณบอลในวันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นการต่อยอดความฝันของคุณพ่อแม้ว่าคุณพ่อจะเสียไปแล้วคุณพ่อเนี่ยต้องการเห็นอะไรจากบอลคือคุณพ่อเนี่ยชอบดูมวยมากแล้วแกเป็นนักกีฬาแกใฝ่ฝันอย่างนึงว่าอยากเป็นอยากได้ขึ้นต่อยแต่แกก็ได้มากสุดแค่เป็นกรรมการครับตัวผมเองก็เหมือนอยากสานฝันคุณพ่อว่าโอเคนะเรามาอยู่จุดที่คุณพ่ออยากจะขึ้นมาแล้วเรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาแต่เราได้ทำต่อความฝันให้คุณพ่อแล้วครับด้วยหมัดแบบไหนอย่างไรที่บอลเนี่ยถนัดวันนี้คือจริงๆผมน่าจะเน้นโอเวอร์เฮดครับโอเวอร์เฮดซ้ายครับครับผมฮะใช้ความเร็วเป็นประโยชน์ใช่ครับนะครับบูบูขนักกว่านะหนักกว่าแต่ต่อยให้โดนก่อนดีกว่าบูบูต้องต่อยให้โดนกว่านะซ้อมตอนนอนด้วยฮะซ้อมตอนนอนด้วยครับตอนนอนผมก็ซ้อมนะซ้อมคุณตุ๊กกี้ว่าตอนไม่ตอนนอนผมก็ไปซ้อมในฝันครับตอนนี้ก็หายใจเข้าหายใจออกก็มีแต่มวยครับผมนี่แล้วคุณตุ๊กกี้นี่อัดฉีดยังไงบ้างถ้าเกิดว่าชนะคืนนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ชนะก็ไม่ต้องเข้าบ้านแม่โอ้นี่กดดันมากเลยนะน้องๆผมนี่เต็บเก็บเต็นท์เลยนะตอนนี้น่ะพากันเข้าป่าแล้วเห็นบอลเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้เปรียบเขาตัวน้ำหนักเบากว่าเขาน่าจะเร็วกว่าบูบูอาจจะชกไม่โดนเป้าไม่โดนเขาเนี่ยเราว่ายังไงบ้างคือผมมองว่าไอ้คำพูดเนี่ยมันไม่สำคัญเท่าการกระทำนะฮะเดี๋ยวไปดูกันบนเวทีดีกว่าเป็นไงไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบในช่วงชกความสูงเราน้อยกว่าเขาอย่างเงี้ยเราจะมีการแก้เกมตรงนี้ยังไงพี่เคยดูไม้ได้สันต่อยไหมเออไม้ได้สันไม่ได้สันไม่เคยกลัวเลยตัวเตี้ยตัวใหญ่มันอยู่ที่หมัดของเขาครับผมเหรอครับพลังหมัดเขาหนักนะโอ้โหต่อยควายตายครับผมบูบูงั้นเลยสไตล์ไม่ได้สันเหมือนกันเหมือนพี่กับน้องอะครับจะมุดเข้าไปยังไงไหนลองทำท่าให้ดูหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเขาเห็นเจอแบบยาวเขาเห็นนะดิเดี๋ยวเขาเห็นนี่เขาเห็นครับเอาสักนิดเดียวนะเฮ้ยพี่ลองจริงหรือเปล่าพี่ลองตั้งการ์ดดูปั๊บพี่ลองอ้าวผมซ้ายซ้ายนะซ้ายซ้ายปั๊บปั๊บทุบแล้วนี่ทุบแล้วตายแล้วเนี่ยตายแล้วสมองนี่กระเด็นออกไปแล้วเนี่ยสมองกระเด็นไปหมดแล้วโอ้มุดไวมากนะปั๊บปั๊บปั๊บเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วสมองแตกหมดแล้วทำอะไรไม่ได้บอลดูไว้บอลดูไว้ท่ามุดเอาแก้เกมคืนนี้ทันแล้วกันครับผมฝากถึงพี่บูบูนะครับคืนนี้เจอกันแล้วก็อย่ารีบพึ่งนอนบนเวทีเร็วๆนะครับพี่สู้กันให้ครบ3ยกครับผมฝากถึงบอลนะครับถ้าเกิดง่วงเนี่ยยกแรกให้นอนก่อนเลยนะผมก็คิดว่าถ้าเกิดง่วงผมก็จะส่งเข้านอนแบบบางๆเบาๆอาจจะเงียบไปเลยแบบเจอกันที่โรงพยาบาลนั่นแหละครับผมนี่ต่างคนต่างขิงกันนะเดี๋ยวรอดูนะค่ำคืนนี้2ทุ่ม5นาทีนะคุณผู้ชมฮะว่าใครจะทำได้อย่างที่พูดนะครับบอลกฤษณะหรือว่าบูบูกำธร